ใต้ฝุ่นโนรูพายุที่มีความรุนแรงเทียบเท่าเฮอริเคนระดับ3ได้เข้าสู่ทะเลจีนใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วภายหลังซัดถล่มกรุงมะนิลาและจังหวัดทางภาคเหนือของฟิลิปปินส์จนเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ด้วยความเร็วลมสูงสุด185กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่พัดขึ้นฝั่งเกาะลูซอนตั้งแต่25กันยายน2565ก่อนจะอ่อนกำลังลงแต่นั่นก็ทำให้รัฐบาลต้องสั่งปิดโรงเรียนสถานที่ราชการและขนส่งสาธารณะในหลายเมืองที่ได้รับผลกระทบรวมไปถึงตลาดหลักทรัพย์เมื่อ26กันยายนโดยมีรายงานพบผู้เสียชีวิต5รายเป็นหน่วยกู้ภัยที่ฝ่าน้ำท่วมเข้าไปช่วยชาวบ้านแต่ถูกกำแพงบ้านพังถล่มใส่จนจมน้ำเสียชีวิตขณะที่เฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ประธานาธิบดีได้สั่งให้ราชการเร่งนำสิ่งของบรรเทาทุกข์และอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดส่งขึ้นเครื่องบินไปยังชุมชนที่ได้รับผลกระทบและยังให้เจ้าหน้าที่เร่งนำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินไปที่จังหวัดอาโรราและนูเวบาเอซีฮาที่กำลังเดือดร้อนจากปัญหาไฟฟ้าดับพร้อมสั่งยุติภารกิจก็ต่อเมื่อผู้อพยพราว 74,000 คนกลับไปยังบ้านของตนเองได้ทั้งนี้ฟิลิปปินส์เผชิญกับภัยธรรมชาติพายุหมุนเขตร้อนเฉลี่ยปีละ20ลูกโดยเมื่อเดือนธันวาคม2564ก็เพิ่งถูกพายุใต้ฝุ่นไรถล่มจนมีผู้เสียชีวิตกว่า400รายด้านหน่วยงานทางธรณีฟิสิกส์ก็คาดว่าไต้ฝุ่นโนรูเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดที่พัดถล่มประเทศในปีนี้อย่างไรก็ตามไต้ฝุ่นลูกนี้กำลังมุ่งหน้าไปยังเวียดนามลาวและไทยโดยชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เปิดศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นโนรูเพื่อติดตามประเมินและรายงานสถานการณ์หลังคาดว่าจะอ่อนกำลังเป็นพายุโซนร้อนเข้าสู่ไทยในช่วงเช้ามืดของวันที่29กันยายนนี้อาจทำให้มีฝนตกหนักจนส่งผลทำให้เกิดน้ำหลากขณะที่ไทยยังประสบปัญหาน้ำท่วมและแม่น้ำสายหลักมีน้ำเต็มจนถึงล้นตลิ่งแล้วจึงต้องตั้งศูนย์ติดตามเพื่อแจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงให้เร็วที่สุดด้านชมพารีชมพูรัตน์อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่านอกจากไต้ฝุ่นโนรูแล้วก็ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงในช่วงเดียวกันนั่นหมายความว่าภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกและใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่และมีลมแรงบางแห่งในช่วงวันที่28กันยายนถึง1ตุลาคมนี้รวมทั้งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นด้วย